นี้นะครับก็มีประชาชนจำนวนมากแห่มาจับจ่ายซื้อสินค้าภายในงานธงฟ้ากันอย่างคึกคักซึ่งกระทรวงพาณิชย์จัดเป็นโครงการนำร่องเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนก่อนการจัดงานที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งในช่วงปลายปีนี้เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนมอบความสุขให้ทั้งผู้ซื้อและก็ผู้ขายติดตามได้จากรายงานครับสินค้าของใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันทั้งยาสระผมผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มเป็นส่วนหนึ่งที่ประชาชนได้เข้ามาเลือกซื้อภายในงานธงฟ้าที่กระทรวงพาณิชย์จัดประเดิมนำร่องเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจในการจัดงานครั้งนี้เพราะมีสินค้าที่ราคาต่ำกว่าซื้อขายในท้องตลาดมากช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึงร้อยละ30พร้อมอย่างเรียกร้องให้รัฐบาลจัดงานลักษณะนี้ทุก3เดือนเพราะช่วยลดค่าครองชีพได้มากอย่างน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยที่ครอบครัวคือส่วนใหญ่จะเป็นของที่ใช้ในบ้านมันต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอย่างน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาซักผ้าอะไรต่างๆเนี่ยราคาก็ถูกกว่าถึง20บาทต่อซองต่อถุงอย่างเงี้ยมาถือว่าคุ้มครับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะจริงๆไตรมาสละครั้ง3เดือนครั้งนึงอะไรเงี้ยครับน่าจะดีก็ช่วยได้ลดได้เยอะเหมือนกันนะคะมีของให้เลือกหลากหลายดีราคาก็ไม่แพงค่ะก็ประมาณ 2-3 เดือนนะคะค่ะซื้อไว้เยอะขณะที่ร้านค้าที่นำสินค้ามาจำหน่ายภายในงานยอมรับว่าบรรยากาศการจับจ่ายของประชาชนมาในงานนี้คึกคักกว่าช่วงที่ผ่านมาซึ่งมีการนำสินค้ามาจำหน่ายในราคาถูกกว่าทั่วไปถึง 40%ยังเป็นการช่วยระบายสินค้าในช่วงใกล้สิ้นปีทำให้เกิดความสุขได้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายก็ผลตอบรับดีกว่าครั้งทุกครั้งที่ผ่านมาสำหรับวันที่แรกกับวันที่สองอะค่ะเพราะครั้งที่ผ่านมาวันแรกก็ไม่ค่อยมีคนเมื่อวานคนเยอะวันนี้ก็คนเยอะค่ะขาย 40-60% ค่ะบางตัวก็ดีใจอะและเราก็ขายสินค้าของเราได้ด้วยได้ระบายสินค้าในบ้านด้วยกระทรวงพาณิชย์ยังเตรียมมอบของขวัญครั้งใหญ่ให้กับประชาชนอีกครั้งระหว่างวันที่24-30ธันวาคมนี้โดยห้างสรรพสินค้าชั้นนำห้างค้าปลีกขนาดใหญ่รวมถึงร้านสะดวกซื้อจะมีการนำสินค้าทุกชั้นทุกแผนกมาลดราคาเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทีมข่าวเศรษฐกิจห้องข่าว NBT